มิตรภาพต่างวัยคือสิ่งที่หาได้ยากแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงมันก็คงจะดีแต่ทว่าจะมีสักกี่คนที่จะมอบคำว่ามิตรภาพให้แก่เราโดยที่ไม่หวังผลอะไรสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเกรตาบ้าบ้าเวียดหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram ไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่ตัวหลักของเรานั่นก็คือสาวน้อยที่มีชื่อว่าฟรานเซสแมคคาเลนเธอเป็นหญิงสาวที่แสนธรรมดาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ภัตตาคารหลังจากที่ทำงานเสร็จในวันนั้นเธอก็นั่งรถไฟใต้ดินเพื่อกลับบ้านตามปกติแต่แล้วเธอก็จะกับกระเป๋าใบหนึ่งที่มีคนลืมทิ้งเอาไว้ด้วยความที่เป็นหญิงสาวจิตใจดีเธอเลยหยิบมันมาเพื่อจะเอาไปคืนเจ้าของจะฝากเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีใครดูแลป้อมเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยไปส่งตามที่อยู่ตามบัตรในกระเป๋าละกันฟรานเซสกลับถึงห้องพักก็เจอกับเอริก้าบัดดี้ที่คอยอยู่ด้วยกันเอริก้าอยากใช้เงินในกระเป๋ามากจำนวนมันก็ไม่ใช่น้อยแต่ฟรานเซสยืนยันว่าจะเอาไปคืนเจ้าของซึ่งในค่ำคืนนั้นสองสาวก็ได้ไปดูหนังด้วยกันซึ่งบรรยากาศในโรงมันทำให้ฟรานเซสคิดถึงแม่ผู้ล่วงลับเพราะเธอและแม่มักจะมาดูหนังด้วยกันเสมอและมือถึงคราวรุ่งสางในวันต่อมาฟรานเซสไม่รอช้ารีบเอากระเป๋าไปคืนตามที่อยู่เมื่อไปถึงบ้านหลังนั้นเธอก็เคาะประตูร้องเรียกเจ้าของซึ่งคุณป้าเกรตาเจ้าของกระเป๋านั้นก็ยินดีมากที่มีคนเอามาคืนเธอตามหาตั้งนานแล้วหนูมาจากไหนจ๊ะลงทุนอุตส่าห์เดินตากฝนเอากระเป๋ามาคืนให้ฉันเข้ามากินกาแฟก่อนไหมซึ่งฟรานเซสก็ไม่ปฏิเสธฝนตกแบบนี้เลยไม่อยากไปที่ไหนและนั่นทำให้เธอรู้จักเพื่อนต่างวัยที่มีนามว่าเกรตาไฮเดนเกรตาเป็นหญิงสาวสูงวัยที่อยู่บ้านคนเดียวด้วยความสงสัยฟรานเซสเลยไต่ถามว่านั่นคือสามีคุณหรือเปล่าคนที่อยู่ในรูปเกรตาก็เล่าเรื่องราวของเธอว่าเธอเคยมีสามีแต่เขาจากไปแล้วเรามีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่านิโคซึ่งลูกสาวของฉันตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ที่ปารีสตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวเหงามากเหลือเกินเมื่อก่อนมีหมาตัวน้อยชื่อว่าโจโจแต่โจโจก็จากฉันไปนั่นแหละคือสัจธรรมของชีวิตเกรตาได้พูดพร่ำเรื่องความรู้สึกที่มีต่อความรักเธอบรรเลงเปียโนไปพร้อมเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของเธอว่าคนที่เรารักมักจะมาหาเราและทำให้เราเสียใจเมื่อเขาจากไปเมื่อก่อนสามีฉันเคยสอนให้ฉันเล่นเพลงนี้การพูดอุปมาอุปไมยสัมผัสสำนวนของเกรตาดูเหมือนจะล้ำลึกจนทำให้ฟรานเซสคล้อยตามโดยความที่เห็นใจคุณป้าฟรานเซสเลยแนะนำว่าเราไปหาหมาให้คุณป้าไหมบางทีคุณป้าอาจจะหายเหงานะถ้ามีหมาตัวน้อยอยู่ใกล้ๆและด้วยเหตุนั้นทั้งคู่ก็ได้แลกเบอร์กันซึ่งเกรตาเองก็บอกแทบจะไม่รู้จักวิธีการใช้งานมือถือเลยโชคยังดีที่มีฟรานเซสมาคอยช่วยเหลือและนั่นคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพฟรานเซสนำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเอริก้าฟังเอริก้าก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันจะมีอยู่จริงหรออย่างกับโชคชะตานำพาพกผู้หญิงคนนั้นไว้ใจได้หรือเปล่าแต่ฟรานเซสก็บอกว่าเธอเป็นคนดีคงไม่อันตรายอะไรหรอกซึ่งในวันต่อมาเกรตาและฟรานเซสก็ได้นัดหมายกันเพื่อไปหามาตัวใหม่ซึ่งเกรตาได้ถามแทนกับเจ้าหน้าที่ว่ามาส่วนใหญ่อยู่ที่นี่นานหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็บอกตามตรงว่ามันอยู่ที่นี่แค่1สัปดาห์หลังจากนั้นเจ้าหมาที่ไม่มีใครมารับเลี้ยงจะถูกนำไป PDS นั่นก็คือการการุญฆาตแปลง่ายๆก็คือปิดชีพเกรตาเลยถามกับเจ้าหน้าที่ว่าตัวไหนใกล้ถึงวาระมากที่สุดซึ่งพรุ่งนี้จะถึงคิวของมอร์ตันเกรตาเลยรับเลี้ยงมอร์ตันเพราะไม่อยากให้มันถูกฆ่าตายการกระทำของเกรตาช่างใจดียิ่งนักเธอไม่เลือกหมาที่สายพันธุ์ความสวยงามหรือความแข็งแรงแต่เธอเลือกที่จะช่วยชีวิตเจ้าหมาน้อยซึ่งนั่นก็ได้ใจฟรานเซสเป็นอย่างมากฟรานเซสเลยสอนให้เกรตารู้จักการถ่ายรูปด้วยมือถือและส่งรูปนี้ให้กับลูกสาวด้วยแต่ทว่าหารู้ไม่หลังจากที่ฟรานเซสกลับไปเกรตากลับใช้โน้ตบุ๊กเป็นแถมเธอยังได้แอบส่องฟรานเซสทางโลกโซเชียลอีกด้วยอะไรกันป้าผู้นี้ดูเหมือนจะมีลับคมลมในที่แอบแฝงอยู่แต่ฟรานเซสยังไม่รู้อะไรเธอใช้เวลายามว่างกับเกรตาไปมากเลยเพราะเกรตานอกจากจะเป็นเพื่อนที่ดีเธอยังเป็นแม่ที่ดีอีกด้วยคอยโทรหาลูกสาวอยู่เป็นระยะแค่ได้เห็นเกรตาสมานก็ช่วยเติมเต็มฟรานเซสที่เสียแม่ไปบางทีการอยู่กับเพื่อนใหม่คนนี้อาจจะทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่กับแม่ก็เป็นได้ขนาดเอริก้าชวนไปเที่ยวในค่ำคืนนี้เธอยังป
ฏิเสธเนื่องจากนัดเกรต้าเอาไว้ยอมเปรี้ยวนัดบัดดี้จนทำให้เอริก้าน้อยใจเพื่อไปหาเกรต้าค่ำคืนนั้นทั้งคู่ได้ทำอาหารร่วมกันเกรต้าก็ทำซุปในแบบของเธอส่วนฟรานซิสก็ทำซุปอีกถ้วยหนึ่งซึ่งมันเป็นสูตรของแม่เธอทั้งสองต่างแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องราวและประสบการณ์ซึ่งนั่นทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโดยที่ฟรานซิสไม่ทันได้ยินว่ามีเสียงเคาะดังมาจากผนังนั่นก็เพราะว่าแผ่นเสียงของเกรต้ามันดังกึกก้องกลบเสียงดังแปลกประหลาดที่ว่าซึ่งระหว่างที่ฟรานซิสจัดจานเธอหาแก้วไม่เจอเกรต้าก็บอกว่ามันอยู่ในตู้ชั้นบนลองหาดูซิฟรานซิสได้เปิดตู้แต่ทว่าเธอกลับเจอกระเป๋าสีเขียวมากมายทรงเดียวกันที่เธอไปเจอบนรถไฟซึ่งแต่ละใบก็มีเขียนชื่อติดอยู่ด้านหลังซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของเธอฟรานซิสแมคคาเรนกำกับอยู่ด้วยนั่นทำให้ฟรานซิสหวั่นใจหรือว่าการที่เธอไปเจอกระเป๋าบนรถไฟอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาหาเธอเมื่อกินข้าวฟรานซิสก็มีอาการชัดเจนเธอเลยขอตัวกลับบ้านก่อนเกรต้าถามว่าจะให้ช่วยอะไรไหมเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าหนูหรือว่าเธอมีไข้ฟรานซิสก็บอกไม่มีอะไรหนูแค่ต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้ซึ่งท่าทางของฟรานซิสใครมองก็รู้ว่ามีพิรุธแต่ท้ายที่สุดเธอก็ออกมาจากบ้านหลังนั้นได้และมาเล่าเรื่องราวกระเป๋าให้กับเอริก้าเพื่อนสนิทได้ฟังนั่นทำให้เธอเริ่มหวาดกลัวคุณป้าที่เพิ่งได้รู้จักกันคุณป้าอาจจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างเธอเลยปฏิเสธที่จะพบเจอไม่รับสายถึงแม้เกรต้าจะโทรมาเป็นสิบไม่ว่าจะตอนนั่งเล่นตอนทำงานเกรต้าก็พยายามติดต่อมาขณะทำงานมิสคอลก็มาเป็นร้อยเธอหวั่นใจเลยโทรไปปรึกษาเอริก้าเพื่อนสนิทเอริก้าก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันเนื่องจากเกรต้ายังโทรมาที่โทรศัพท์บ้านจนเอริก้าทนไม่ได้เลยต้องถอดสายโทรศัพท์ทิ้งระหว่างที่ทั้งสองคุยกันเพื่อนร่วมงานของฟรานซิสก็บอกว่ามีคนมาหาเธอซึ่งก็พอจะเดาได้ว่าเป็นใครฟรานซิสไม่อยากเจอหน้าเธอจังเลยเลยขอให้เพื่อนร่วมงานไล่เธอไปแต่เพื่อนร่วมงานคงทำให้ไม่ได้เธอเลยต้องเผชิญหน้ากับเกรต้าและได้ยื่นคำขาดว่าเราไม่ต้องเจอกันอีกอย่ากลับมาที่นี่อีกนะเกรต้าขอแค่อยากคุยด้วยทำไมเธอไม่ยอมเปิดใจรับฟังฉันบ้างแค่ให้ฉันอธิบายแต่ฟรานซิสก็หวาดกลัวป้ามากเกินไปและไม่อยากติดต่อกับป้าอีกเลยซึ่งนั่นเป็นวิธีการปฏิเสธคนตามตื้อที่แย่ที่สุดเพราะว่าป้าเกรต้าคงจะไม่ยอมง่ายๆแน่ซึ่งก็เป็นอย่างที่ว่าเวลาค่ำคืนดึกๆป้าแกก็ยังโทรมาจนทำให้ฟรานซิสแทบจะนอนไม่หลับโทรศัพท์นี่แทบจะไม่มีคนโทรทุกๆ1นาทีเลยแถมยังไม่พอยังมีดอกไม้แทนคำขอโทษมาให้ด้วยซึ่งแน่นอนเธอไม่รับมันถึงแม้จะเป็นดอกลิลลี่สีขาวที่ราคาแพงก็ตามแต่ถึงกระนั้นคุณป้าแกยังไม่ละลดความพยายามเพราะฟรานซิสได้เห็นเธอมามองจากหน้าร้านตอนที่ฟรานซิสทำงานเอาซะเธอตกใจป้าแกยืนอยู่อย่างนั้นหลายชั่วโมงไม่ยอมไปไหนได้แต่จ้องมองมาที่ร้านจนท้ายที่สุดเธอเลยตัดสินใจให้เพื่อนร่วมงานแจ้งตำรวจแต่ตำรวจเมื่อมาถึงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เธออยู่อีกฝั่งของถนนซึ่งนั่นเป็นที่สาธารณะใครจะอยู่ก็ได้แล้วนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นการคุกคามอีกด้วยเพราะเกรต้าไม่ได้เข้าใกล้เธอสักหน่อยเลิกงานฟรานซิสก็หวาดระแวงไม่กล้าจะกลับบ้านคนเดียวแต่เมื่อร้านปิดเธอก็ต้องตัดสินใจกลับบนเส้นทางเดิมที่เธอเคยกลับประจำทว่าบนรถไฟใต้ดินกลับมีป้าแกมารอดักอยู่เกรต้าเลยเลือกที่จะเดินไม่ยอมขึ้นรถไฟถึงแม้คุณป้าจะขอร้องอ้อนวอนขอแค่คุยด้วยเปิดโอกาสให้ฉันอธิบายหน่อยแต่ฟรานซิสก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้ถึงแม้จะหลีกหนียังไงสุดท้ายก็เจอป้าแกมาดักรอหน้าห้องแต่ตอนนี้ท่าทีป้าแกเปลี่ยนไปเธอดูเหมือนจะรุนแรงมากขึ้นฉันแค่เหงาฉันเหงามากฟรานซิสก็โต้เถียงทุกคนก็ต่างเหงาทั้งนั้นคุณก็ไปคุยกับลูกสาวคุณสิป้าแกเลยจ้องมองตาเขม็งเขียวหมากฝรั่งในปากแล้วบอกว่าทุกคนย่อมมีเพื่อนเธอก็มีเอริก้าอยู่แล้วฉันก็อยากมีเหมือนกันฟรานซิสไล่ป้าไปป้าแกเลยถมหมากฝรั่งในปากมาติดผมของเธอเพื่อเป็นของที่ระลึกก่อนจากลาด้วยความหวาดกลัวเอริก้าเลยพาเธอไปแจ้งความซึ่งสิ่งที่เธอต้องการคือคำสั่งห้ามเข้าใกล้แต่จะได้คำสั่งนั้นมาต้องยื่นเรื่องให้กับศาลซึ่งศาลก็มีคิวเยอะซึ่งต้องผ่านกระบวนการและเวลาอีกมากกว่าจะได้คำสั่งใบนั้นคงจะไม่ใช่ง่ายๆนอกจากฟรานซิสจะเป็นห่วงตัวเองเธอยังเป็นห่วงมอร์ตันเจ้าหมาตัวน้อยที่คุณป้าเกรต้ารับเลี้ยงไปแต่เธอไม่ใช่เจ้าของให้ทำไงได้ล่ะท้ายที่สุดเธอเลยแอบมาที่หน้าบ้านของเกรต้าเพื่อแอบดูจดหมาย
ายดูซิว่าเกรตาแกติดต่อกับใครบ้างซึ่งเธอก็เจอกับกองจดหมายในถังขยะซึ่งหนึ่งในนั้นมีจดหมายมาจากนิโคล่าไคเดนลูกสาวของป้าแกเธอเลยพยายามติดต่อนิโคล่าเพื่อจะได้ข้อมูลอะไรบ้างแต่โทรไปก็ไม่รับความพยายามวันนี้เลยสูญเปล่าตัดภาพในขณะเดียวกันหลังจากที่ฟรานซิสกลับบ้านมาก็พบว่าห้องไม่มีใครไฟก็ไม่ได้เปิดเลยโทรถามเอริก้าว่าเธออยู่ไหนเอริก้าเธอกำลังอยู่ที่บาร์อย่าบอกนะฟรานซิสเธอลืมนัดไหนว่าจะตามมาฟรานซิสมัวแต่สืบเรื่องของป้าเลยลืมว่านัดกับเอริก้าเอาไว้ระหว่างที่สองสาวพูดคุยกันอยู่นั้นเกรตาก็ได้ส่งรูปภาพมาทางแชทซึ่งนั่นเป็นรูปของเอริก้าฟรานซิสไม่รอช้ารีบบอกเพื่อนว่าป้าแกอยู่นั่นป้าแกถ่ายรูปเธอมารีบออกมาจากที่นั่นมันกำลังตามเธออยู่เอริก้าก็พยายามออกจากร้านแต่เธอออกประตูหลังเพื่อความปลอดภัยทว่าป้าเกรตายังคงส่งรูปของเอริก้ามาเป็นทุกระยะป้าตามเอริก้าทุกย่างก้าวนั่นทำให้ฟรานซิสหวาดกลัวและบอกให้เพื่อนรีบกลับบ้านมาอย่าไปยืนที่เปียวเด็ดขาดเอริก้าก็ขึ้นรถบัสที่มีผู้คนมากมายคิดว่าจะปลอดภัยและหนีจากป้าแกได้แต่ทว่าเปล่าเลยป้าแกขึ้นรถมาทันและยังส่งรูปเยาะเย้ยมาอีกพร้อมข้อความฉันก็เหมือนหมาฝรั่งติดเหนียวเนอะนะเอริก้ารีบบอกคนขับให้จอดรถเธอจะลงไปจากที่นี่และเดินไปตวาดป้าว่าแกมันจิตวิกลจริตแกมันบ้าไปแล้วทำอะไรบ้าๆแบบนี้ด่าจนสะใจเอริก้าก็ลงมาจากรถซึ่งเธอก็ไม่ทันระวังเกือบโดนแท็กซี่ชนโชคยังดีที่ผู้โดยสารบนแท็กซี่คือฟรานซิสเธอเลยขึ้นรถมาด้วยกันกลับบ้านอย่างปลอดภัยและยังจดจำว่าสิ่งที่ป้าแกทำมันน่ากลัวและวิกลจริตมากแค่ไหนเมื่อจบวันที่เลวร้ายในวันต่อมาฟรานซิสก็ได้ข้อความติดต่อจากนิโคลลูกสาวของป้าแกเลยนัดหมายว่าจะไปพบกันเมื่อไปพบที่ร้านปรากฏว่าคนที่เจอไม่ใช่นิโคลแต่กลับเป็นอเล็กซ่าพยาบาลที่คอยดูแลนิโคลในสมัยก่อนนั่นก็เพราะว่านิโคลได้จากโลกนี้ไปแล้วเรื่องราวของลูกสาวที่ป้าแกเคยพูดคุยมาทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นคำโกหกก่อนจากไปนิโคลมีอาการวิกลจริตเธอหวาดกลัวในสิ่งที่เรียกว่าหีบอเล็กซ่าก็ไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันแต่ที่แน่ๆป้าแกเลี้ยงดูลูกจนลูกนั้นจิตหลอนฉันอยากให้เธอระวังตัวเอาไว้นะฟรานซิสข้อมูลที่เธอได้มาอาจจะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้กับป้าค่ำคืนนั้นระหว่างที่เธอทำงานพ่อก็โทรมาพูดคุยด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากเอริก้าได้บอกกล่าวเรื่องของป้าแกแต่ฟรานซิสยึดมั่นว่าจะไม่ต้องให้พ่อช่วยเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวหนูจะสะสางเองและฟรานซิสก็ถูกตามไปรับออเดอร์เมื่อไปถึงโต๊ะลูกค้าเธอก็ต้องพังงะอีกครั้งเนื่องจากลูกค้าที่ว่านั่นก็คือป้าเกต้านี่เองเธอไม่ยอมละเว้นเลยฟรานซิสอยากจะไล่ป้าออกไปแต่ป้าแกจองโต๊ะเอาไว้เธอต้องจำใจบริการเพราะไม่อยากมีปัญหากับหัวหน้าระหว่างที่รับออเดอร์ทั้งสองก็มีปากเสียงกันเพราะว่าป้าเกต้าเรียกเธอว่าคนดีของฉันซึ่งฟรานซิสไม่ชอบเรื่องแบบนี้เลิกเรียกฉันแบบนั้นได้แล้วฉันไม่ใช่ลูกของคุณแต่ป้าก็ถกเถียงว่าฉันรู้ว่าเธอต้องการแม่และฉันก็แทนที่แม่เธอได้ดีที่สุดด้วยความหวาดกลัวฟรานซิสเลยขอให้เพื่อนร่วมงานโทรแจ้งความก่อนจะเอาออเดอร์ไปเสิร์ฟเมื่อเอาไวน์แก้วแรกไปป้าเกต้าก็ลองชิมรสชาติมันก็เหมือนเธอเลยนะสัญญาเอาไว้มากมายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างและป้าแกก็เริ่มอาละวาดโยนแก้วไวน์ทิ้งและเริ่มสะบดต่างๆนานาเธอต้องการแม่เธออยากได้อ้อมกอดจากฉันเธออย่าปฏิเสธแม่ไปเลยและป้าแกก็เริ่มล้มโต๊ะอาละวาดจนวุ่นวายไปทั่วทั้งร้านโชคยังดีที่ผู้คนแถวนั้นช่วยจับป้าแกเอาไว้และนำป้าแกส่งให้กับตำรวจพอป้าแกทำลายทรัพย์สินในร้านแต่คดีเล็กน้อยท้ายที่สุดป้าแกก็ถูกปล่อยตัวฟรานซิสไม่ได้ทราบข่าวเธอก็ไม่พอใจงานเข้านั้นสิทีนี้เอาไงดีเอริก้าเอริก้าได้ปิ๊งไอเดียว่าเราลองหนีก็แล้วหลบก็แล้วซ่อนก็แล้วเธอก็ยังตามราวีถ้าเราไปคุยกับเธอตามตรงและพยายามปฏิเสธเธอทีละน้อยแบบอ้อมๆล่ะมันจะได้ผลไหมซึ่งฟรานซิสก็ลองวิธีนั้นดูท้ายที่สุดเธอก็ไปหาป้าแกที่โบสถ์บอกว่าขอโทษในสิ่งที่ตนทำแต่เธอก็ยังปรับตัวไม่ได้เอาเป็นว่าหนูขอไปเที่ยวก่อนนะป้าแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะมีโอกาสได้เจอกันป้าแกคิดว่านี่ไม่ใช่การล้ำลาใช่ไหมแค่แต่ละคนแยกย้ายเพื่อไปคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาป้าเลยอบกอดเธอและถามเธอว่าให้ช่วยจัดกระเป๋าไหมฟรานซิสก็บอกว่าไม่ต้องหนูจัดการเองได้และทั้งสองก็ได้จากลากันเมื่อลองคุยดีๆป้าแกก็พอเข้าใจแต่ทว่าเรื่องราวทั้งหมดฟรานซิสก็แค่โกหกเธอไม่มีแผนจะไปเที่ยวไหนอยู่บ้านอย่างร่าเริงอุ่นกาแฟเพื่อกินแต่ก็ไม่นานจู่
จู่ฟรานซิสเธอก็ได้สลบล้มลงไม่รู้ว่าเป็นอะไรเธอเรียกตะโกนหาเอริก้าแต่คนที่มาช่วยกลับเป็นป้าเกต้าเอริก้าไม่อยู่หรอกจ้าโชคยังดีที่มีฉันเดี๋ยวฉันช่วยเธอนะป้าแกได้อุ้มเธอออกมาจากบ้านและขอความช่วยเหลือหนุ่มแถวนั้นบอกว่าหลานฉันไม่สบายลากขึ้นไปบนรถแท็กซี่และพาตัวฟรานซิสไปไว้ที่บ้านฟรานซิสที่สติเลื่อนลอยก็เห็นว่าเจ้าหมามอร์ตันก็มีสภาพไม่ต่างจากเธอป้าเกต้าได้เปิดห้องลับหลังเปียโนซึ่งมีประตูบานใหญ่ในนั้นมีห้องเล็กๆซ่อนอยู่และป้าก็ได้ลากเธอเข้าไปในหีบเธอหลอกฉันเธอไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้เก็บกระเป๋าด้วยซ้ำงั้นเธอต้องนอนที่นี่และเราคิดว่าเธอน่าจะได้เดินทางและป้าก็ได้ขังเธอเอาไว้ในตู้และล็อกตู้เอาไว้อย่างแน่นหนาแต่ทว่าทุกอย่างมันก็คงเป็นแค่ฝันเกรต้าตื่นขึ้นมาบนโซฟากาแฟของเธอยังอยู่ในไมโครเวฟเธอคงคิดมากเกินไปเธอได้ลุกขึ้นมาเอริก้าก็ทวงถามว่ายังไม่จัดกระเป๋าหรอใช่สิเดี๋ยวพ่อก็จะมาแล้วฟรานซิสรีบจัดกระเป๋าอย่างเร่งด่วนและก็ได้เห็นว่าพ่อรอเธออยู่ด้านล่างเธอเลยลงลิฟต์เพื่อจะไปเจอพ่อลิฟต์จากชั้น3ลงมาชั้น2ชั้น1ชั้นลบ1และมันก็ดิ่งลงเรื่อยๆทั้งที่ลิฟต์มีอยู่แค่ชั้น1แต่ทำไมมันยังไม่หยุดและลิฟต์ก็เริ่มแคบลงแคบลงจนเธอหวาดกลัวไฟในลิฟต์ก็เริ่มดับมอดนั่นก็เพราะว่าแท้จริงแล้วฟรานซิสคิดละเมอเพ้อพกไปเองความจริงเธอถูกขังอยู่ในตู้ที่มีแต่ตุ๊กตาและความมืดเธอพยายามร้องขอความช่วยเหลือและคนที่มาเปิดหีบให้นั่นก็คือป้าเกต้าป้าเกต้าไม่พอใจที่เธอจะเขี่ยป้าออกจากชีวิตเลยพาเธอมาคุมขังเอาไว้ที่นี่และป้าก็จะล็อกให้เธออยู่ในห้องมืดต่อไปแต่ฟรานซิสขอร้องว่าอย่าปิดการที่ต้องนอนอยู่ที่นี่ทำให้เธอหวาดกลัวที่แคบป้าแกก็ยอมให้เธอออกมาจากหีบแต่ก็ล็อกประตูใหญ่เอาไว้ขังฟรานซิสเอาไว้ในห้องเล็กๆที่มีเตียงนอนและข้างของพรุงพรังป้าแกยังคงมีอารมณ์สุนทรีหยิบเปียโนขึ้นมาเล่นส่วนฟรานซิสเธอก็เริ่มตรวจสอบว่าห้องนี้มีอะไรบ้างแล้วเธอก็จะกับบัตรประจำตัวพยาบาลที่กำกับชื่อว่าซามินตาเบฟมหาวิทยาลัยแพทย์นิวยอร์กแท้จริงแล้วป้าแกไม่ได้ชื่อเกรตาและป้าแกยังมีความรู้ด้านการแพทย์อีกด้วยไม่แปลกที่เธอจะสามารถลอบวางยาสลบได้ฟรานซิสพยายามหาทางออกจากที่นั่นเอาเก้าอี้ทุบประตูแต่ทำเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ผลตัดภาพมาที่พ่อของเธอพ่อได้พยายามติดต่อลูกเนื่องจากลูกไม่ตอบข้อความเลยซึ่งมือถือของเธอตอนนี้ก็ตกอยู่ในมือป้าแกเลยส่งข้อความไปหาพ่อบอกว่ากำลังเที่ยวอย่างสนุกเลยแถมยังส่งภาพให้กับเอริก้าว่าเธอกำลังดำน้ำอยู่กับพ่อยายป้าเกต้ามันช่างร้ายกาจจริงๆสมรอยว่าเป็นฟรานซิสส่งข้อความให้กับคนอื่นไปทั่วเพื่อให้ทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าฟรานซิสยังปลอดภัยแต่ทว่าความลับนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเนื่องจากพ่อได้เดินทางมาเยี่ยมฟรานซิสที่บ้านคิดว่าลูกน่าจะกลับบ้านมาแล้วและเมื่อพ่อได้เจอกับเอริก้าทำให้ทั้งสองรู้ว่าฟรานซิสไม่ได้ไปเที่ยวกับอีกฝ่ายทำให้ทั้งสองพ้อพะวงและเริ่มตามสืบเรื่องของฟรานซิสและคงคาดคะเนว่าอีป้าเกรต้าคงจะมีส่วนเกี่ยวเป็นแน่แท้เพราะมันเป็นตัวอันตรายตัดภาพมาที่บ้านของป้าแกหลังจากที่กล่อมจิตฟรานซิสจนหลอนป้าก็ยอมนำตัวเธอออกมาจากห้องเลี้ยงดูเธอประดัดลูกพยายามสอนนั่นสอนนู่นสอนนี่ฟรานซิสเองก็คล้อยตามเพราะไม่อาจโต้เถียงได้เนื่องจากเธอเองกลัวว่าตนจะมีอันตรายได้แต่รอโอกาสที่เหมาะสมเพื่อจะออกไปจากที่นี่ออกไปหาสิ่งที่เรียกว่าฟรีดอมพ่อฟรานซิสเองก็ได้ติดต่อนักสืบเพื่อตามสืบลูกสาวของตนไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนในส่วนฟรานซิสก็พยายามหาทางออกเต็มที่แต่ทุกค่ำคืนที่เธอหลับไหลก่อนนอนป้าแกจะบังคับให้เธอกินนมผสมยานอนหลับซึ่งนั่นก็ปิดโอกาสในการหลบหนีของฟรานซิสแต่ด้วยความฉลาดและความช่างสังเกตทำให้เธอเห็นโอกาสตอนที่กำลังทำคุกกี้ด้วยกันป้าแกเริ่มไว้ใจเธอทำให้เธอมองเห็นจังหวะที่ป้าสอดนิ้วเข้าไปในแม่พิมพ์ตอนนี้แหละโอกาสที่สมควรเธอใช้ไม้นวดแป้งฟาดไปที่แม่พิมพ์ตัดขาดนิ้วของป้าก่อนจะฟาดอีกทีที่หัวทำให้ป้าแกหมดสติเลยรีบวิ่งเพื่อหาทางออกแต่ประตูหน้าต่างทุกบานถูกล็อกเอาไว้เธอพยายามจะหากุญแจแต่หาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอเลยลงไปที่ชั้นใต้
ใต้ดินเพื่อจะมีประตูทางออกแต่สิ่งที่เธอพบเจอในนั้นนั่นก็คือร่างคนที่ยังมีลมหายใจคนจะเป็นเหยื่ออีกรายหนึ่งของป้าในระหว่างที่เธออึ้งป้าแกก็บุกเข้ามาลากตัวเธอกลับไปเพื่อคุมขังส่วนป้าก็ยังใจเย็นทำแผลนิ้วก้อยตัวเองเพราะเธอก็พอมีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์อยู่บ้างและยังเอานุ่นมาแทนที่นิ้วมือเก่าที่ถูกตัดขาดและสวมถุงมือเอาไว้ว้าวมันดีเหมือนของใหม่กุลสตรีที่ดีต้องมีถุงมือเพื่อเพิ่มออร่าและความสวยงามหลังจากนั้นป้าแกก็ได้ลากตัวพรินเซสมาอาบน้ำและไปขังเอาไว้ในห้องลับมัดอย่างแน่นพันธนาการเอาไว้บนเตียงซึ่งในเวลาต่อมานักสืบที่พ่อฟรานซิสได้จ้างก็ได้มาเยี่ยมป้าป้าแกยังคงทำเหมือนปกติทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและต้อนรับแขกนักสืบพยายามไต่ถามแต่ป้าแกตอแหลเก่งจนนักสืบไม่สงสัยอะไรใดๆเลยถึงแม้ฟรานซิสจะนำตัวกระแทกเตียงเพื่อเกิดเสียงดังแต่ป้าแกก็เปิดเทปเพื่อกบแถมยังเดินบนพื้นไม้โดยที่ตนยังใส่คัชชูเสียงดังกุบกับในระหว่างที่เธอย่ำเท้ามันดังกว่าเสียงที่ฟรานซิสกำลังขอความช่วยเหลือถึงแม้นักสืบจะได้ยินป้าแกก็อ้างว่าเป็นฝีมือมอตันหมาที่เธอเลี้ยงมันไม่มีมารยาทตอนมีแขกมันชอบเสียดังแบบนี้แหละเงียบหน่อยมอตันมีมารยาทหน่อยสิแขกมาบ้านทั้งทีมันคงหิวแหละเดี๋ยวฉันเอาอาหารไปให้เจ้าหมาน้อยก่อนป้าแกเดินกุบกับไปอย่างชั้นบนทันทีที่ป้าแกรับดานักสืบก็มาจ้องมองที่ผนังเพราะว่าเมื่อกี้มันขยับและทำให้เขาได้เจอกับห้องลับเขาพยายามเปิดห้องนั่นแต่ป้าแกที่ถอดคัชชูออกมาแล้วได้ย่องเบาเพื่อมาฉีดยาที่นักสืบทำให้นักสืบเริ่มสติเลือนรางเมื่อรู้ว่าป้าแกเป็นตัวอันตรายเขาก็หยิบปืนออกมาเพื่อเล็งไปที่ป้าแต่ด้วยสายตาที่เริ่มเลอะเลือนบวกกับสติที่เลือนรางทำให้เขายิงพลาดเป้าถึงแม้จะยิงไปแล้ว3นัดก็ตามท้ายที่สุดเขาก็สลบลงไปป้าแกก็หยิบปืนขึ้นมายิง2นัดเพื่อปลิดชีพนักสืบหลังจากนั้นเธอก็ทำลายหลักฐานอำพรางศพเช็ดคราบเลือดรบรอยกระสุนปืนที่ผนังป้าแกช่างชาญฉลาดเสียอย่างเดียวที่สติและป้าแกก็เริ่มออกเดินทางอีกครั้งนั่งบนรถไฟสอดส่องสายตาเพื่อหาเหยื่อและเมื่อเห็นเป้าหมายที่สมใจเธอก็วางกระเป๋าทิ้งเอาไว้เหมือนที่เธอเคยทำเป็นประจำและก็มีบุคคลใจดีได้หยิบกระเป๋ามาคืนให้เธอซึ่งเธอก็ต้อนรับสาวน้อยผู้นั้นเป็นอย่างดีพูดคุยอย่างเป็นมิตรใช้แผนเดิมเหมือนกับที่เคยใช้กับฟรานซิสแต่ทว่าวันนี้ฝนไม่ตกเหยื่อของเธออีกไม่นานคงกลับป้าแกเลยหยอดยาสลบลงไปในกาแฟเพื่อหลอกให้ผู้หญิงคนนั้นกินระหว่างที่นั่งพูดคุยแต่จู่ๆป้าเกต้าก็เริ่มมีอาการสติเลือนๆเหมือนจะไม่สบายนั่นก็เพราะว่าหญิงสาวได้แอบสลับแก้วกาแฟทำให้คนที่กินยาสลบคือตัวป้าเองและหญิงสาวที่ว่าก็เริ่มเปิดเผยท่าแท้ถอดวิกและทำให้เราเห็นว่าคนคนนั้นคือเอริก้าเอริก้าได้นั่งบนรถไฟตลอดทั้งวันเพื่อหาโอกาสได้เจอกับป้าและเอากระเป๋าที่ป้าทิ้งเอาไว้มาคืนเพื่อจะได้เจอกับเพื่อนสาวซึ่งแผนที่เธอพยายามทำมานานสุดท้ายก็สำเร็จผลเมื่อป้าแกสลบลงไปเอริก้าก็ตะโกนหาเพื่อนซึ่งเพื่อนก็ตอบรับทำให้เอริก้าได้มองไปที่ผนังจนเจอกับสวิตช์ห้องลับและเข้าไปช่วยฟรานซิสได้ทันแต่ไม่ทันที่จะพาตัวเพื่อนออกมาเสียงเพลงมันก็ดังกึกก้องเสียงนั้นทำให้ฟรานซิสกลัวและไม่กล้าที่จะออกไปเธอหลอนมากป้าแกร้ายกาจมากนะเอริก้าเลยออกไปสำรวจและเห็นว่าเสียงนั้นมันก็เป็นแค่เทปเสียงเท่านั้นไม่มีใครมาเล่นเปียโนด้านหน้าแต่เมื่อฟรานซิสออกมาป้าแกกลับมาตะปบเธอแต่ป้าไม่มีแรงมากพอเพราะโดนฤทธิ์ยาสลบท้ายที่สุดป้าแกก็ได้นอนลงเอริก้าได้หยิบเชิงเทียนเพื่อคิดจะฟาดป้าแต่ฟรานซิสก็ได้ห้ามเอาไว้อย่าทำร้ายเธอเลยเธอน่าสงสารออกและด้วยเหตุนั้นสองสาวเลยช่วยกันนำป้าเข้าไปในหีบคุมขังป้าเอาไว้ในนั้นและคิดว่าป้าคงไม่มีโอกาสได้ออกมาแล้วและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่ 6.0 เต็ม10คะแนนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับความเฮี้ยนของหนังเรื่องนี้เช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย